จากบล.กสิกรไทยเราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยยังมีแนวโน้มยังเป็นบวกอยู่นะครับถึงแม้สงครามการค้าเนี่ยก็มีความรุนแรงต่อเนื่องแต่เรามองว่ามันก็จะเป็นรอบๆในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ย development ของสงครามการค้าเนี่ยก็ดูดีขึ้นฉะนั้นในกรอบระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะกลับไปเทสที่1687ได้นะครับผมโดยกรอบระยะสั้นของเราเนี่ยข้างล่างเนี่ย1592ข้างบน1687นะครับโดยภาพรวมเนี่ยเรายังมองว่าset index target ใน1ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นที่1750อยู่นะครับโดยเซกเตอร์ที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่มีไดเวอร์เนี่ยค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราชอบเอราวัณกับมินนะครับกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะครับก็คือ CPO นะครับผมอีกกลุ่มนึงที่เราชอบเนี่ยก็คือฟู้ดนะครับโดยเราชอบ CPF ซึ่งได้รับประโยชน์จากโรคระบาดในหมูนะครับราคาเนื้อหมูในจีนเนี่ยตอนนี้สูงมากแล้วเราคาดว่าราคาเนื้อหมูในเวียดนามเนี่ยก็จะตามแพทเทิร์นในเมืองจีนนะครับผมกลุ่มต่อไปที่เราชอบก็จะเป็นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมซึ่งได้ประโยชน์จากการรีโลเคชันนะครับของเมืองจีนเนี่ยเข้ามาในเวียดนามและในประเทศไทยซึ่งอมตะเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้อมตะคาดว่าแลนด์เซลล์ในครึ่งหลังเนี่ยจะดีกว่าครึ่งแรกมากนะครับผมนอกนั้นเนี่ยในกลุ่มThailand Future Fund และ Jazz Eve เนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสินทรัพย์อินเจ็คเข้ามาใหม่ในกองแล้วก็ส่วนกลุ่มสุดท้ายที่เราคิดว่าเราชอบก็คือกลุ่มเทลโก้นะครับโทรคมนาคมซึ่งเราก็ซุปเปอร์โอเวอร์เวทเราชอบ Dtac True และ InTouch นะครับการแข่งขันในธุรกิจมือถือเนี่ยก็ดูเบาบางลงนะครับทำให้อาร์พูนะครับแล้วก็การใช้จ่ายโปรโมชั่นต่อยอดขายเนี่ยมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงนะครับผมซึ่งแนวโน้มนี้น่าจะต่อเนื่องใน 2-6 ควอเตอร์ข้างหน้าในส่วนของ InTouch เนี่ยเรามองว่าแก๊ปดิสคาวนะครับระหว่าง InTouch กับ Advance เนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับทำให้โอกาสที่จะมีการทำกำไรในแก๊ปที่ห่างมากขึ้นระหว่าง InTouch กับ Advance เนี่ยดูดีขึ้นแล้วประมาณนี้ครับ